เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินมีสมุนไพร4ชนิดรูปอพาร์ตเมนต์ที่อเมริกามาให้ป้องเลือกอ่ะช่วยแม่เลือกหน่อยสิผมคงไม่ได้ไปแล้วล่ะครับทำไมล่ะลูกผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเรื่องอะไรวีซ่าทองครับแล้วไงวีซ่าทองกับผมแล้วยังไงลูกเพราะผมทิ้งเมียกับลูกผมไม่ได้ครับแม่ได้ยังไงว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของป้องลิสาไม่ใช่คนโสดลิสามีผัวแล้วนะลูกแต่ผมมั่นใจว่าเด็กในท้องคือลูกของผมแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะอย่าลืมสิว่าแม่เคยแย่งผัวมันแล้วตอนนี้มันก็รู้ว่าแม่เหลือป้องคนเดียวในชีวิตมันอาจจะเอาเด็กคนนั้นมาแย่งป้องไปจากแม่ก็ได้ไม่ใช่ครับวิสาไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่มันเคยหลอกใช้ลูกแล้วอ่ะมันอาจจะหลอกใช้ลูกอีกก็ได้งั้นผมก็เต็มใจให้เขาหลอกป้องผมมั่นใจครับตั้งแต่ผมรู้จักกับริสาริสาไม่เคยยุ่งกับหมอป้องเอาอะไรมามั่นใจป้องเคยทำงานเป็นเด็กไซส์ไลน์ป้องต้องรู้ดีสิว่าผู้หญิงที่มีผัวแล้วเนี่ยมันนอนกับใครก็ได้มันไม่เลือกแต่ไม่ใช่ริสาริสาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ผมเคยเจอริสาไม่ได้จะนอนกับผู้ชายคนไหนก็ได้โดยไม่สนว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครหรือมีเมียหรือยังหยุดหยุดด่าแม่แล้วก็เทิดทูลนางลิสาสักทีแม่ไม่ให้ป้องกลับไปคบกับมันมันต้องการแย่งป้องไปจากแม่มันต้องการให้แม่ไม่เหลือใครถ้าป้องกลับไปคบกับมันป้องจะไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกผมรักแม่นะแต่ผมไม่คิดเลยว่าแม่จะทำร้ายผมด้วยการให้ผมเลือกแบบนี้ริสาป้องรู้เรื่องที่ริสาท้องไหมรู้ค่ะแล้วป้องว่ายังไงเขาไม่มีสิทธิ์พูดเพราะไม่ใช่ลูกเขาแม่เข้าใจนี่ป้องคิดว่าลิสาจะกลับมาหาลูกเหรอเขาจะกลับมาครับแม่ป้องลูกมีสติสักทีสิลิสาเขาไม่ได้รักลูกพอได้แล้วครับแม่แม่ไม่เคยให้ความรักกับผมแม่ก็อย่าทำลายความรักของผมแม่ยอมรับแม่ผิดที่เคยทิ้งป้องแต่นี่ไงลูกแม่กลับมาแก้ไขแล้วเรากำลังจะไปอเมริกาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไงลูกแม่ครับถ้าแม่อยากแก้ไขแม่ก็อยู่กับผมพร้อมกับผู้หญิงที่ผมรักแม่ทำได้ไหมครับโอเคสมมติว่าทนิสาเขารักป้องแล้วยังไงอะรักแล้วจะเลือกใครและยิ่งตอนนี้นิสามีลูกในท้องเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วนะแม่บอกป้องเลยคนเป็นแม่ต้องเลือกทางที่สบายที่สุดให้กับลูกป้องเคยว่าแม่ว่าแม่ทิ้งป้องแต่ป้องเคยถามแม่ไหมว่าทำไมแม่ถึงทิ้งป้องเพราะแม่รู้ไงว่าตอนนั้นแม่เลี้ยงป้องไม่ไหวแต่ถ้าป้องอยู่กับพ่อป้องจะสบายไปทั้งชีวิตป้องเข้าใจหรือยัง
ลิสาเขาไม่ได้รักลูกแล้วลิสาก็ไม่คิดที่จะเลือกลูกเพราะถ้าเขาเลือกลูกเขาก็ต้องยอมหย่าตั้งแต่วันที่เขาย้ายเข้ามาอยู่กับลูกที่บ้านหลังนี้ละแต่ลิสาเขารู้เขารู้ว่าหมออยากมีลูกมากลิสาอาจต้องการป้องแค่ทำลูกให้หมอก็ได้ทุกอย่างมันแค่เกมวันนี้ป้องอาจจะไม่เชื่อแม่แต่ป้องจำไว้นะลูกที่แม่ขวางเพราะแม่รักลูกแม่กำลังปกป้องลูกอยู่อาม่าอาม่าเป็นไรหรือเปล่าคืออาม่าเจ็บคอค่ะคุณป้องเจ็บคอ ใช่ค่ะอาม่าก็เลยให้หนูโทรตามคุณป้องมาต้มน้ำให้อาม่าดื่มแก้เจ็บคอค่ะ มาเจ็บคอตามมาต้มน้ำเนี่ยนะค่ะ ไม่มีเหตุผลอื่นที่ดีกว่านี้หรือไงก็หนูไม่รู้จะโกหกคุณป้องว่ายังไงนะคะอาม่าตกลงมีอะไรกันครับเนี่ยคืออาม่าไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่ามันจะพูดแล้วมันจะดีไหมอ่ะคือถ้าไม่พูดอาม่าก็เป็นห่วงป้องแต่ถ้าพูดอาม่าก็กลัวป้องคิดมากแต่ถ้าไม่พูดอาม่าเองก็อึดอัดใจแต่ถ้าพูดไปคือวันนี้อาม่าไปหาคุณลิสามาค่ะแล้วรู้ว่าคุณลิสาท้องขอบใจแกได้ทำหน้าที่แล้วไปจะไปไหนก็ไปเลยป้องอาม่ากำลังสงสัยว่าเด็กเป็นลูกของผมใช่ไหมครับอาม่าเองก็ไม่ได้อยากคิดอย่างนั้นนะลูกนะแต่เราต้องเอาความจริงมาคุยกันป้องกับริสาไม่ได้รักกันแค่ในทุ่งดอกไม้ใช่ไหมไม่ใช่แค่มองตาแล้วก็ยิ้มให้กันใช่ไหมลูกผมก็คิดว่าเด็กเป็นลูกของผมครับแต่ริสาบอกว่าไม่ใช่เขาโกหกแล้วป้องมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กนั้นเป็นลูกป้องสามีของริสาเขานอกใจริสาไปมีคนอื่นริสาถึงมาเจอผมมั่นใจครับอาม่าว่าริสาไม่กลับไปมีอะไรกับเขาอีกแน่เนี่ยแหละนะการทำผิดศีลธรรมเป็นชู้กับเมียคนอื่นเวรกรรมมันถึงได้ตกอยู่ที่เด็กที่กำลังจะเกิดมาอาม่าล่ะสงสารเด็กจริงๆผมขอโทษครับวันหลังไม่ทำผิดอย่างนี้อีกนะลูกนะคนทำผิดไม่มีวันมีความสุขหรอกลูกไม่ทุกกายก็ต้องทุกใจตอนนี้อาม่าเชื่อว่าไม่มีใครสักคนที่มีความสุขผมรู้ตัวครับว่าผมทำผิดแต่ผมกำลังแก้ไขอยู่ครับป้องจะแก้ไขยังไงลูกป้องลิสาออกเวรแล้วเหรอแล้ววันนี้เป็นไงบ้างอ่ะยังแพ้ท้องอยู่ไหมอ่ะ
ไม่แล้วล่ะแล้วนี่จะกลับบ้านเลยเหรอแล้วหมอเอกอ่ะหมอยังติดคนไข้อ่ะฉันเลยว่าจะกลับเองแล้วเธอบอกหมอแล้วเหรอฉันว่าเธอยังไม่ได้บอกหมอแน่ๆเพราะถ้าหมอรู้อ่ะหมอต้องให้เธอกลับบ้านเองอ่ะเอานะฉันกลับเองได้เดี๋ยวพอถึงบ้านเราก็โทรบอกหมอกลับดีๆนะไปทำงานได้แล้วโอเคไปกันนะมีเวลาคุยกันหน่อยไหมสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินมีสมุนไพร4ชนิดเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของป้อมเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะแยกป้อมไปจากเธอกูมีใครวะกูก็เป็นพวกเกลียดคนเป็นชั่วเมียชาวบ้านเขาเว้ยเธอฉันเป็นเธอเฉพาะ